สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามระดับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนาะที่อยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวๆผมก็เลยค่อนข้างที่จะชอบในการหาข้อมูลด้วยตัวเองครับผมว่าอาหารไหนกินไม่ได้อาหารไหนคนเป็นกรดไหลย้อนกินไม่ได้แล้วก็หาความรู้พวกกรดไหลย้อนทั่วไปผมก็คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงบุหรี่กับกรดไหลย้อนครับผมถ้าคุณเป็นคนที่กำลังรักษากรดไหลย้อนอยู่ทั้งหลีกเลี่ยงของมันของเผ็ดไม่กินมื้อดึกแต่ก็ยังมีอาการแสบอกแสบคอกรดไหลย้อนขึ้นคอจุกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีการกรดไหลอยู่แล้วก็ยังมีอาการกรดไหลย้อนอยู่ทั้งที่คุณแบบก็ปรับพฤติกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่คุณยังจะไม่หายเพราะว่าคุณอาจจะยังสูบบุหรี่อยู่ก็ได้คือบุหรี่เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่านิโคตินอยู่ครับผมอันนี้ผมจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะคืออันนี้โคตินเนี่ยมันสามารถทำให้กรดในกระเพาะอ่ะหลั่งมามากกว่าเดิมแต่ถ้าพูดแบบลึกๆหน่อยก็นิโคตินเนี่ยมันทำให้กระเพาะอาหารแล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดอ่ะบอบบางอ่อนแอลงกดอ่ะก็เลยหลั่งเข้ามาในกระเพาะได้ง่ายกว่าเดิมอ่ะง่ายๆก็คือคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะก็คือกดมันมากกว่าเดิมอ่ะในกระเพาะอ่ะแล้วการยิ่งสูบบุหรี่เนี่ยก็ทำให้กดในกดอ่ะมันกระตุ้นให้กดอ่ะมันออกมามากกว่าเดิมดังนั้นก็มันก็ไม่หายสักทีอ่ะครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะก็ยังก็คงรู้นะว่าคือบุหรี่อ่ะสูบไปมันก็คลายเครียดแหละมันก็คลายเครียดแต่ว่าข้อเสียมันก็อย่างอย่างแรกเลยนะข้อเสียนะโรคมะเร็งโรคหัวใจฟันดำปากเหม็นเส้นเลือดในสมองแตกง่ายกว่าเดิมคือมันมาหมดนะครับผมคือถ้าเป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่และยังสูบบุหรี่อยู่มันก็อาจจะหายยากกว่าชาวบ้านนะครับผมคือตามบทความที่ผมอ้างอิงครับนี่คือผมชอบอ้างอิงจากต่างประเทศอ่ะคนที่สูบบุหรี่จะมีแนวโน้มที่รักษากรดไหลย้อนนะให้หายได้ยากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อยู่เยอะมาก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 แล้วก็ตามบทความนั้นถึงเขาก็ได้บอกเพิ่มเติมว่าเขาไปอ่านเพิ่มเติมได้เองนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ถึงแม้คุณจะเลิกบุหรี่แล้วแต่ก็อาการกรดไหลย้อนอ่ะมันก็ไม่ได้หายไปทันทีนะแต่ย้อนยังไงมันก็ดีกว่าไม่สูบใช่ไหมนั่นแหละครับผมก็กรดไหลย้อนจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีส่วนมาจากความเครียดซะเยอะคือไอ้การสูบบุหรี่มันก็อาจจะแก้เครียดได้แต่ว่าบุหรี่มันก็คือเหตุผลหลักๆที่ทำให้กรดในกระเพาะมันหลั่งมากกว่าเดิมดังนั้นถ้าสูบบุหรี่มันก็ไม่หายสักทีก็ครับผมถ้าไหนคนที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองลดจำนวนดูก็ได้ครับผมสักปกติถ้าสูบหลังอาหาร3มื้อก็เช้าไม่ต้องสูบหรอกสูบกลางวันก็ได้กลางวันบ่ายแล้วก็ลองลดมาที่ตอนแค่กลางวันดูถ้าเป็นไม่ได้ก็เลิกสูบเลยยิ่งดีครับผมก็ลองตั้งกฎตัวเองก็ได้ว่าแบบสูบวันเว้นวันก็ได้อะคือถ้าอยากให้อาการกรดไหลย้อนมันหายนะคือเราให้การกรดไหลย้อนมันหายดีก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปสูบก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าให้ผมแนะนำนะก็ต้องลดปริมาณการสูบครับผมคลิปนี้ก็สดเพียงเท่านี้ครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ได้ครับผมขอบคุณมากครับพอทำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยสามารถช่วยดูเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณมากครับ